ถึงอีกหนึ่งคู่เขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าในฐานะของพี่ลิเดียลิเดียก็คือในฐานะน้องสาวคนสนิทคนหนึ่งของพี่พลอยมัมพลอยมัมพลอยพาเออมัมของเรานี่แหละเพราะว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามัมอ่ะแฮปปี้มากเลยหัวใจพองโตเธอเห็นบอกว่าแบบเดี๋ยวนี้เขามีคลิปกันออกมาเยอะมากเลยนะบางทีแบบไลฟ์ด้วยกันสตอรี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าตอนนั้นน่ะลิเดียเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเดียก็ไม่ยอมพูดไงไม่ยอมหลุดปากถึงสถานะของคู่นี้ใช่ไหมเออนี่ไงฉันน่ะไปเจอจนมาเจอนี่อันนี้ไงที่เกิดดราม่านี่อันนี้ในสวยโสดนี่หรือเปล่าใช่นิดนึงว่าคือเหมือนพี่ลิเดียก่อนงานก่อนหน้านี้นะไปเจอพี่ลิเดียเขาจะแบบพี่เดียที่โพสไปแบบนั้นน่ะหมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนว่าเนี่ยสวยแซ่บและโสดสนิทเนี่ยคนถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวนะจ๊ะงี้ฉันเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมาทิ้งบอมไว้อย่างงี้ล่ะจนไปเจอพี่เดียก็อึกอักไม่ตอบไม่อะไรเงี้ยฉันไม่อยากจะพูดฉันยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยจนล่าสุดพลอยต้งเขาก็เปิดตัวกันเป็นทางการกับโมเมนต์หวานฉ่ำมากนี่จริงฉันชอบโมเมนต์นี้มากเลยเอาจริงเฮ้ยเธออุ้ยทำไมสากอ่ะอุ้ยเธอมันดูแปลกๆนะเธอมันเหมือนเธอบูลลี่ร่างกายฉันน่ะทาครีมกันแดดให้กันนี่ก็ไปงานปาร์ตี้นี่ถือว่าแบบเรารู้สึกว่าคือช่วงหลังเขาอยู่ด้วยกันเยอะมากเลยนะใช่แล้วถือว่าเป็นคู่รักที่แบบอวดโมเมนต์หวานๆออกอวดโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตด้วยกันน่ะแบบให้เราได้เห็นได้แฟนๆได้แบบได้ฟินได้จิ้นกันตลอดเวลามัมไม่เคยเห็นโมเมนต์อย่างจริงๆตั้งแต่มัมมีแฟนนะไม่เคยเห็นโมเมนต์หวานขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูสิแบบจริงแบบคือเปิดยังไงถึงจะหมดดีกว่าวันเนี้ยภาพยังไงถึงจะหมดดูดิไปออกกำลังกายไปน่ารักจังเลยอ่ะอะแล้วล่าสุดเดี๋ยวมีคลิปล่าสุดจริงมีคลิปล่าสุดคือคลิปที่เธอไปแอบส่องมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่นี่ไงเนี่ยคลิปเนี้ยฉันแอบส่องอีกแล้วเหรอเนี่ยมีคลิปเนี้ยที่นี่รู้สึกจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวของพี่โต้งมั้งแล้วมัมพลอยก็แบบไปหาเจอหรือยังหาอะไรเจออ่ะหาเสื้อไงก็รู้มาถึงว่าเสื้อตอนนั้นมันมีความหมายยังไงก็คงไม่มีมั้งมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยฉันอยากรู้ว่าอุ๊ยแต่แบบเสื้อแต่ละตัวเขาอุ๊ยหลายตังค์เหมือนกันนะอุ๊ยจริงเอาเอาช่วยหน่อยสิเอาจะไปอยู่บ้านเขาทุบหลังไม่ได้อ่ะทีนี้เสร็จพอทุกอย่างมันทิ้งบอมไว้แต่รอบนั้นไงพอเปิดตัวเปิดใจกันไปเรียบร้อยทุกปุ๊บเมื่อวันเจอพี่ลิเดียบอกพี่ลิเดียเอายังไงดีจากที่เราอึกอักไว้รอบที่แล้วการันตีหน่อยสิว่าคู่เนี้ยเขาหวานฉ่ำกันจริงไหมเขาข้างรักกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไปฟังไหมลองไปฟังพี่เดียพูดก่อนนะกำลังนี้ใช่ไหมคือความรักใช่หรือเปล่าก็คุยเรื่อยๆค่ะแฮปปี้เลิฟเห็นพี่สาวแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้แล้วแซวคนถี่ไหมคะดูก็แซวเรื่อยๆแหละก็มีไปกินข้าวกันเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็คุยกันเรื่อยๆเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีแล้วค่ะก็ไปกดไลค์อยู่เรื่อยๆค่ะก็เขาแฮปปี้เนาะแฮปปี้อินเลิฟน่ะน้องสาวต้องผ่านนี่ต้องขอดูระยะยาวๆแต่ต้องน่ารักต้องน่ารักก็เดียก็เจอเขาตามงานนะเนาะแล้วก็เจอกันในงานพวกแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ดูเป็นคนเทคแคร์พี่สาวเราดีแต่ว่าอนาคตเป็นยังไงนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาสองคนอ่ะเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของเขาสองคนเนาะถ้าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ต้องตามเขาเราก็พร้อมซัพพอร์ตอะไรก็ได้ที่เขาแบบแฮปปี้ก็ดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอ่ะคืออย่างที่เขาบอกอ่ะว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นคือเดี๋ยวนี้แบบออร่าแบบสวยมากก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็บอกฝากดูแลพี่เราด้วยนะรักพี่สาวให้เยอะๆนะอย่าทำให้พี่สาวเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเขาไว้ไปต่อเขาก็บอกว่ากลัวพี่สาวจะทำเขาเสียใจมากกว่าเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้อารมณ์ดีอย่าไปคิดพี่เดียบอกเลยนะว่าคนมีความรักมักจะดูสวยขึ้นถึงว่าฉันดูสวยขึ้นทุกวันเลยอ่ะมันแปลกๆแล้วนะเนี่ยทีมงานเหมือนเกลียดฉันอ่ะแต่เธอก็ดูดีเธอดินดูเบ้าดูดีขึ้นเยอะจริงไหมพี่บรรยงอ่ะสรุปหน่อยพี่เดียก็บอกแล้วว่าโอเคเขาข้างรักกันนั่นแหละตามนั้นเลยโมเมนต์ตอนนี้คือกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าตัวติดกันโมเมนต์แบบหวานฉ่ำมากแล้วก็ที่สำคัญนะฝากฝังไว้เลยค่ะอย่าทำให้พี่สาวเสียใจแต่แล้วหนุ่มโต้งก็ไม่เบานะคะทำไมอ่ะกลัวพี่สาวพี่ทำผมเสียใจมากกว่าเออเขาตอบหรอเขาบอกหรอจริงทีนี้เพราะว่าเขามีคุยกันนิดนึงไงทีนี้แต่แล้วพี่เดียก็บอกว่า
พอเขาเห็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเห็นพี่สาวมีความสุขกับความรักครั้งนี้ตัวเองก็พร้อมที่ซัพพอร์ตส่วนที่เหลือก็คือให้ไปตามดูกันเองเพราะว่าเขามีโมเมนต์กันอยู่ทุกวันเลยค่ะเนาะดูดีเห็นจริงแต่น่ารักมากแล้วดูแต่เอาจริงนะดูมามีความสุขดูมามแบบแฮปปี้อ่ะเออเออก็ยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะเอ้าเป็นอะไรอยู่ดีก็เข้าโหมดอะไรวะดึงดราม่าทำไมเห็นคนมีความรักแล้วแฮปปี้แบบตื่นตันใจไม่จริง